ไอด่ะ้อีกหนึ่งจ้เารื่องราวดีกว่าอันนี้เป็นนางเอกสาวสายบุญนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นั่นก็คือพี่แพนเค้กเขมนิดนั่นเองครับแต่ทำยังไงหรอในช่วงของโควิดพี่แพนเค้กเขาก็เลยเนรมิตกับครอบครัวนะครับผมนี่ค่เะลยฮะด้วยความที่เป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องของต้นไม้ปลูกผักปลูกหญ้าอยู่แล้วนี่ก็เลยเนรมิตเลยครับผมส่วนหลังบ้านนี่แหละฮะปลูกผักออร์แกนิกเนี่ยใช้กันในครอบครัวโดยที่แบบไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอกอ่ะซื้อเมล็ดพันธุ์มาแล้วก็มาปลูกกันเองไปดูกันข่าวนี้กันสักหน่อยครับต้องบอกว่าคือครอบครัวนี้เนี่ยเขาชื่นชอบการปลูกผักเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วชื่นชอบเรื่องของการดูแลตัวเองนะอย่างที่เราทราบกันดียิ่งในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด19แล้วเนี่ยทำให้ครอบครัวของพี่แพรนี่แหละครับผมได้เขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่แทนที่จะออกไปทานข้าวนอกบ้านหรือว่าออกไปจับจ่ายใช้สอยข้างนอกซื้อกับข้าวมาก็เป็นการอะไรที่สามารถทําจากที่บ้านได้อย่างการปลูกผักสวนครัวต่างๆเนี่ยก็จัดการปลูกกันที่บ้านเลยทีเดียวทางทีมข่าวคมชลึกของเราก็เลยกลิ้งกลางไงคุณปูนไปหาพี่แทนว่าพี่แทนเนี่ยอยู่ที่บ้านเป็นอย่างไรบ้างทําอะไรกันอยู่ผักมีกี่ชนิดแล้วพี่แทนก็ตอบกับเรานะฮะด้วยความอมยิ้มปริ่มใจว่านี่ฉันสบายมากแต่นะธุรกิจฉันก็ติดนิดนึงอ่ะไปฟังเสียงพี่แทนนิดนึงจ้าบ้านได้เคลียร์สวนแล้วค่ะตั้งแต่ปลูกนะจนตอนนี้เคลียร์แล้วมีผลผลิตนะมีกี่ส้มตำเลยไหมวันนี้ส้มตำต้องมาส้มตำต้องมาแต่ที่สำคัญก็คือว่างูก็มาค่ะไปไหนละถ้างูอยู่ไหนละพี่น้องไปไหนละพามาดมผลพูนนะคะปลูกอะไรดีคะพี่ลูกเขียวก็เอาเดี๋ยวเราไปเลือกซื้อเมล็ดกันโอเคเก็บผักบุ้งค่ะวันนี้เราจะกินผัดผักบุ้งกันนะคะได้มาเก็บอย่างนี้ถูกไหมผลผลิตจากสวนหลังบ้านของเราพอดีเลยอ่ะทั้งปลูกทั้งเก็บเกี่ยวนี้ได้เลยนะฟูๆสวยๆเลยกินผักบุ้งแล้วช่วยอะไรคะสายตาหรือเปล่าเออกินผักบุ้งแล้วช่วยตาหวานนะพี่ปูนเออเป็นแปลงเล็กๆนะแปลงเป็นแปลงกระบะที่แบบไม่ได้ใหญ่มากสามารถแบบทานกันในครอบครัวได้แต่สําหรับคนที่มีพื้นที่ก็สามารถได้แต่คนไหนที่ไม่มีพื้นที่อยู่คอนโดอย่างเงี้ยก็สามารถเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้เค้ามีวิธีปลูกผักออร์แกนิกต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวใช่มั้ยพี่ปูนใช่ไปปลูกผักกันเป็นเคยมั้ยเออเคยปลูกผักออร์แกนิกมั้ยคะเคยปลูกผักสวนครัวครับผมออร์แกนิกยังไม่เคยปลูกครับผมพอที่บ้านมีสวนข้างหลังใช่ไหมก็เลยแบบเราก็ทําเป็นร่องใช่ไหมปลูกส่วนใหญ่จะเป็นผักบุ้งเออพอกินแล้วจะตาหวานฉ่ำอย่างงี้เราดีๆใช่ไหมดูมีความสุขสุขใจใช่ไหมใช่ถูกเจ็บปวดใจนะคะคุณแพนเค้กเนี่ยเจ็บปวดใจว่าอะไรเพราะว่าโควิดเป็นยังไงทำให้ธุรกิจอยู่นะคะก็ได้รับผลกระทบบ้างบางรายนะคะจากเดิมเนี่ยก็ไม่ได้มากเท่าไหร่หรอกแต่ตอนนี้ทางคุณแพนเค้กเนี่ยก็พยายามปรับตัวให้กับยุคเข้าสมัยด้วยการขายออนไลน์ให้มากขึ้นใส่ขายมากขึ้นเช่นซื้อรองเท้าแถมหน้ากากอนามัย1กล่องก็แสดงความห่วงใยถือว่าเป็นการปรับตัวนะคะแล้วก็ส่งไปกับคนที่ทำธุรกิจบันเทิงด้วยงานนี้คุณแพนนะก็มีสัมภาษณ์กับเราด้วยเดี๋ยวไปฟังค่ะจริงๆแล้วมันก็มีบ้างแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าคนเริ่มคนใครอยากซื้ออะไรทุกคนก็จะออนไลน์พอคราวนี้เราเริ่มออนไลน์มามันก็จะค่อนข้างง่ายขึ้นอย่าง Teddy House เอง Baby Rose เองเขาก็ปรับตัวมาแล้วว่าเอ้ยต้องมีช่องทางที่คนสามารถซื้อได้ติดต่อได้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าปรับการขายว่าเปลี่ยน product เป็นสินค้าให้เอาเป็นแมสหรือเป็นรองเท้าแพนก็อย่าง Baby Rose เนี่ยเขาก็จะมีเป็นแบบแคมเปญที่เราอยากคืนกลับไปก็คือว่าซื้อรองเท้าแล้วเราแถมแมสให้เลย1กล่องคือไม่ใช่ว่ามาจูงใจในการขายนะแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเราอยากแบบเรียกไงคืนกลับให้กันแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบดูแลสุขภาพตัวเองกันอะไรเงี้ยค่ะกำลังใจให้กับคนทำธุรกิจออนไลน์ทุกๆคนคนที่เพิ่งเริ่มใหม่และคนที่ทำอยู่แล้วด้วยค่ะก็เป็น
กำลังใจกันนะฮะจากพี่แพนเค้กอ่ะคนไหนที่เขาเรียกว่ามีกิจกรรมพิเศษพิเศษตอนที่อยู่บ้านก็สามารถส่งมาบอกกับเราได้นะก็แฮชแท็กกับเรามาคมสลิกบันเทิงไลฟ์ของเราเนี่ยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมนี่เวลายังเหลืออยู่พี่ปูนของเราวันนี้ยังขอยังอยากจะอัปเดตเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องราวเมื่อจำได้ไหมครอบครัวของพี่ชมพู่ที่ไปเที่ยวกันก่อนหน้านี้แล้วก็พี่ชมพู่ก็เลยได้มีการมอบทุนนะครับบริจาคให้กับโรงพยาบาลล่าสุดนี่คุณปูนคุณสามีพี่น็อตนะครับผมนี่ก็ฟาดเงินไป2ล้านบาทเหมือนกันนะครับมอบเงินบริจาคนะครับให้กับมูลนิธิรามาธิบดีนั่นเองเมื่อซึ่งเพิ่งจะเรียกเป็นข่าวกันไปเมื่อตอนเช้าเองนะฮะแล้วก็บริจาคนะครับให้กับผู้ป่วยโควิดในการนำไปซื้อเครื่องออกซิเจนนั่นเองนะฮะ